เลยนะคะว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับผีบุกผานะคะจากผลงานการกำกับของผู้กำกับคนเดิมคุณต้อมยุทธเลิศค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุกผาอลิกาโตะนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนใหม่ยกเครื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงเนื้อหารวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำด้วยที่ไปถ่ายทำไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยล่ะค่ะอลิกาโตะเป็นการยกเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดสำหรับภาพยนตร์บุพภาราตรีของผู้กำกับต้อมยุทธเลิศไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวนักแสดงบทบาทเรื่องราวและสถานที่ถ่ายทำที่เหินฟ้าไปถ่ายทำถึงประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาของชื่อหนังบุพภาอาริกาโตะโดยได้นักแสดงวัยรุ่นแน็กชาลีและก้าวสุภัสรามาแสดงนำและการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของแก๊งแฟนฉันแจ็คหยกอ๊อฟอ๋องและเกตที่จะมาร่วมชวนขนหัวลุกสยองขวัญและความโรแมนติกตอนแรกกังวลมากค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเรามาเป็นบุคคลเนาะแล้วก็คือก็พี่พลอยเขาก็ได้เล่นไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องใหม่เลยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนอันเดิมแล้วก็สถานที่ก็เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นหนูหรือใครอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าได้รับละครที่มันแบบมีคนเล่นไว้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบว่าเปิดใจกว้างๆแล้วก็ดูผลงานดีกว่าแข่งแฟนฉันนะครับไปไงมาไงถึงมาทั้งครบแฟนเลยเด็กๆอยากมาเจอกันเพื่อนๆอยากมาเจอกันก็ดีครับได้กลับมาเจอเพื่อนๆก็สนุกมากแล้วแบบสถานที่ที่แบบเราได้ไปถ่ายก็สนุกมากๆเลยอะไรเงี้ยได้ร่วมงานกับเพื่อนดีใจครับก็อยากฝากสำหรับบุพภาลิกาโตด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับขณะที่ผู้กำกับของเรื่องอย่างต้อมยุทธเลิศหลังจากจบการพูดคุยบนเวทีก็หายตัวไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนคาดว่าเจ้าตัวอาจจะยังไม่พร้อมเนื่องจากเจอเรื่องกระทบความรู้สึกอย่างรุนแรงจากกรณีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งหยิบเอาเรื่องลูกมาโจมตีโดยมีชนวนเหตุมาจากที่เจ้าตัวโพสต์จวกเพจวิจารณ์หนังเพจดังและมีการใช้ถ้อยคำโต้ตอบกับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งพาดพิงกลุ่มเพศที่3ประเด็นดราม่าของทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่หมดเมื่อสาวก้าวสุภัสราก็เจองานเข้าอย่างจังหลังมีภาพหลุดขณะเธอสวมชุดสีขาวแนบเนื้อจนค่อนข้างจะเห็นรูปร่างทุกสัดส่วนแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเพราะเพิ่งจะเห็นภาพโดยยอมรับว่าได้ใส่ชุดแบบนั้นจริงๆแต่เป็นการใส่เพื่องานแสดงไม่ได้มีเจตนาจะให้ออกมาดูไม่สุภาพและวอนคนที่แชร์ภาพให้เห็นใจเธอด้วยค่ะหนูเพิ่งเห็นวันนี้มันตัดต่อหรือเปล่าหนูยังไม่รู้เลยอ่ะไม่ตกใจเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆคือตรงขามันจะเป็นรอยกางเกงหรอกไอเนี้ยเรียกอะไรนะรองจอนนะคะหนูใส่รองจอน2ชั้นแล้วชุดร้อนมากคือต้องถอดอยู่ตลอดเวลาคือพอแบบแอคชั่นปุ๊บก็ต้องรีบใส่แต่หนูดึงตลอดเวลาเลยนะหนูไม่คิดว่ามันจะแบบออกมาอย่างเงี้ยเป็นชุดในการแสดงอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้แบบเครียดมากเราเจอแบบนี้ไปแล้วเสียเซลล์มั้ยคะเค้าพิจารณาค่อนข้างไรไม่เสียเซลล์ค่ะหนูคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปเห็นใจเรานิดนึงว่าแบบมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่หนูก็คิดว่าคนที่เค้าแบบดูแล้วเห็นว่ามันมีกางเกงอ่ะมันก็มีส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาพิมพ์กันไปกองก็สนุกไงเราก็เข้าใจแต่ว่าสนุกในความพอดีแล้วกันเนาะเราแบบเราก็เสียเซลล์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ย